ึ๊บว้ายต้นไม้เนี่ยล้อมรอบโรงเรียนเลยนะอย่างกระซิมสี่เลยปึ๊บเฮ้ยอ๋อใช่เลยชัดเลย Fail Damn อันยองสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วนะคะก็สวัสดีวันพุธนะจ๊ะช่วงนี้ก็ใครที่กำลังเรียนหนักนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอส่งกำลังใจไปให้ทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนปอก็กลับมาอยู่กันในเกมยันเดเลเดโมอีกแล้วนะคะวันนี้นะจ๊ะเราก็จะมาเล่นรีวิวอีกแล้วนะคะทุกคนผู้หญิงคนนี้คือเรียวบะนะคะว่าแต่เรียวบะเธอมาทำอะไรที่โรงเรียนของงันจังเนี่ยพอดีว่าวันนี้นะคะฉันก็จะมาสำรวจโรงเรียนของลูกสาวของฉันค่ะจะบอกว่าเรียวบะลุกนี้นะคะทุกคนน่ารักแล้วก็ดูเป็นเด็กมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมาในธีมนะคะเป็นคิดตี้ค่ะเป็นไงน่ารักไหมคะก็ให้สังเกตนะคะที่ตรงกิฟต์ข้างหน้าของเรียวบะเลยค่ะว่ามันแบ๊วขนาดไหนนะคะคิตตี้ก็แล้วแถมนะคะเสื้อผ้าในวันนี้นะคะคือแบบว่ามาในโทนของสีขาวกับสีชมพูเลยนะคะแถมรองเท้านะคะทุกคนโอ้โหโคตรน่ารักเลยนะคะเพื่อนๆคะจริงๆเราเนี่ยปอนนะคะจะมารีวิวโรงเรียนค่ะปอนะคะก็ได้ไปพบมอดนะคะเป็นมอดที่เขาเนี่ยทำให้โรงเรียนของเรานะคะมันดูไม่น่าเบื่อค่ะก็คือการตกแต่งให้มันเปลี่ยนไปนะคะทุกคนก็ให้สังเกตนะคะจากข้างๆของเราเลยนะคะว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างใช่ไหมก็นี่เลยค่ะเห็นไหมคะว่าด้านข้างเนี่ยจะมีตาข่ายด้วยนะคะมันคือตาข่ายอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะคะคือระหว่างทางเนี่ยจะมีพุ่มไม้นะคะตกแต่งเต็มเลยนะคะซึ่งทำให้บรรยากาศในการมาโรงเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะจ๊ะก็คือมันดูสวยขึ้นมันดูเต็มขึ้นนะไม่เชื่อเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆ นะคะมาดูกันเลยแล้วกันเนาะเมื่อเราเข้ามาแล้วใช่ไหมคะก็คือด้านขวาปอค่ะจะมีน้ำพุนะคะมาเพิ่ม1อันนะคะก็คือจะเป็นน้ำพุที่รุ่นพี่เนี่ยนั่งอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าเขาก็นำมาตกแต่งตามโรงเรียนทั่วเลยนะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะมันเป็นตาข่ายที่เอาไว้ตกแต่งต้นไม้นะคะแล้วก็เราเนี่ยกด E ได้ด้วยนะเฮ้ยอะไรอ่ะมาลองดูกันปึ๊บว้ายเฮ้ยเรียวบะลงมาเอ้าทุกคนอะไรคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยทำท่าปีนได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปถึงข้างบนได้นะคะโอ้โหประมาณนี้นี่เองนะก็เหมือนกับว่าเป็นแค่พอปปะแต่ก็ใช้งานจริงๆไม่ได้นะคะส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีป้ายอะไรแปะอยู่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวปอขอวิ่งมาดูด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีน้ำพุเหมือนกันนะมันก็ดูสวยขึ้นนะคะดูมีอะไรมากขึ้นเยอะเลยค่ะคือถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะเดิมเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะจะไม่มีต้นไม้สักต้นเลยนะคือมันจะมีแค่ต้นไม้สีชมพูถูกไหมคะก็คือมันทำให้เหมือนกับว่าโรงเรียนของเราเนี่ยดูร่มเย็นมากขึ้นนะคะสังเกตได้เลยนะคะทุกคนอ่ะพอเราวิ่งมาตรงนี้นะคะก็คือระหว่างทางเนี่ยจะมีโต๊ะอันนี้นะคะวางอยู่เต็มเลยค่ะก็คือเขาก็นำมาตกแต่งเต็มเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีป้ายของหนามหัวใจอยู่ด้วยนะคะเหมือนจะเป็นป้ายเอาไว้โปรโมทชมรมนะคะก็คือดราม่านะคะน่าสนใจนั่นเนี่ยส่วนถัดมานะคะหุ้ยมันแบบว่าดูร่มเย็นมากๆเลยนะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ไม่บั๊กเลยนะมันดูกลมกลืนกับในเกมมากๆเลยนะคะต่อค่ะทุกคนเดี๋ยวนะรู้สึกว่าตรงนี้นะคะจะมีต้นไม้มาเพิ่มค่ะก็คือต้นซากุระต้นนี้เลยนะคะเดิมเนี่ยตรงนี้นะคะจะไม่มีต้นไม้อ
อันนี้นะก็คือเขาเอามาเติมนะคะโอ้ยฉันเนี่ยนะไม่เสียแรงเลยที่ส่งลูกเนี่ยมาเรียนที่นี่นะคะถัดมานะคะก็จะมีป้ายนะคะเป็นป้ายโปรโมตนะคะชมรมที่เกี่ยวกับวิ่งนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีโต๊ะมาตกแต่งแล้วก็โต๊ะนั่งด้วยนะอุ้ยโลดอะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่ปีนเหมือนกันค่ะมันก็ปีนได้นะแต่คือมันปีนถึงได้แค่นี้ว้ายเฮ้ยฮะอันนี้เราขึ้นมาได้เลยเหรอเฮ้ยดีนะตอนแรกคิดว่าเราเนี่ยขึ้นมาข้างบนไม่ได้นะคะนี่เพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่าพอเราขึ้นมาดูที่มุมสูงเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าต้นไม้เนี่ยล้อมรอบโรงเรียนเลยนะอย่างกระซิมสี่เลยคือต้นซากุระเนี่ยเยอะขึ้นมากๆเลยนะมันลอดหนามันดีเด้อแล้วทีนี้นะคะปอก็อยากรู้ว่าเราเนี่ยปีนลงไปได้ไหมเอ้ยมาดูกันเนาะปึ๊บเฮ้ยโอ้ดีเฮ้ยเฮ้ยเอ้าปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเอ้าทุกคนมันบั๊กไปเลยเหรอเดี๋ยวตอนนี้คือตัวปอนะคะมันบั๊กไปเลยแล้วคือยังไงก่อนเอ้าอึ๊บอึ๊บอึ๊บไม่ถึงว่ะเฮ้ยก็คือต้องกด E ขึ้นมาใหม่ค่ะทุกคนเอ้าแล้วอย่างงี้ทำไงอ่ะเอ้าอ๋อก็คือมันใช้งานได้แต่ว่าก็ต้องกดหลายๆรอบนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบว่าบั๊กนิดหน่อยนะและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูให้ดีๆนะคะว่าด้านนอกข้างๆตึกเนี่ยเขาจะมีเครื่องของแอร์นะคะอยู่เต็มเลยค่ะปกติคือไม่มีนะจ๊ะบอกก่อนดูสิอันนี้คือมี3ตัวเลยนะคะถามว่ามันดูรกไหมมันก็ไม่ดูรกนะคะเพราะว่ามันก็มีความสมจริงมากขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นป้ายโปรโมตนะคะเกี่ยวกับชมรมวิทยาศาสตร์นะคะไม่รู้ว่ามันมีตรงไหนอีกบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปอขอพาเพื่อนๆนะคะไปดูฝั่งโซนนี้ก่อนแล้วกันนะปอว่านะคะเขาน่าจะตกแต่งแค่โซนบริเวณภายนอกโรงเรียนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าน่าจะไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะพอเราวิ่งมาบริเวณนี้นะคะเราก็จะสัมผัสได้เลยว่ามันดูเต็มมากขึ้นนะเป็นแบบว่าวิวทิวทัศน์ที่แบบว่ามันแบบว่าสบายตานะเพราะว่าเราเนี่ยเห็นแต่ต้นไม้ใช่ไหมปกติคือมันจะโล่งไปเลยนะถือว่าดีนะเนี่ยเฮ้ยเป็นฟิลที่ดีนะคือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าพี่ปอมันดูรกนะพี่แต่ปอว่ามันดูแบบดีนะปอชอบอะไรแบบนี้นะคะอ่ะให้ดูที่โซนนี้นะคะก็คือจะมีแต่ต้นไม้ใช่ไหมซึ่งปกตินะคะบริเวณตรงสระว่ายน้ำนะคือเป็นที่โล่งๆเลยค่ะคือเป็นแค่ฉากเฉยๆนะอันนี้คือเขาก็มาตกแต่งให้มันดูดีขึ้นนะคะก็ถือว่าดีอ่ะเลิศด่าผู้หญิงคนนี้มันหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยอ๋อใช่เลยชัดเลยนางคนนี้นะคะเป็นนามหัวใจของยันจังนะคะก็คือเป็นหัวหน้าชมรมวิ่งนะคะแต่ว่าปอลืมมารีวิวแม่ของยันจังเลยค่ะนั่นคือเรียวบะนะคะทุกคนลองสังเกตท่ายืนของตัวเราให้ดีๆนะคะเห็นไหมเอ่ยตัวเราเนี่ยจะทำท่าแบบนี้หันซ้ายหันขวานะคะแล้วก็มีการทำปากนิดนึงนะคะคือแบบว่าดูไม่น่าเบื่อแล้วก็ดูไม่แข็งทื่อจนเกินไปนะคะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะลองไปดูในอาคารเรียนแล้วกันนะคะว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนี่เธอก็มาแล้วเหรอเนี่ยทำไมเธอคนนี้ถึงเดินมาช้าขนาดนี้ล่ะคะทุกคนที่ปอสังเกตดูนะคะคือว่าระหว่างทางเนี่ยจะมีโต๊ะนะคะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยล็อกเกอร์นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะ ซึ่งหมายความว่าเขาเนี่ยก็ตกแต่งในโรงเรียนเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีประตูด้วยอ่ะซึ่งปกติตรงนี้นะคะจะไม่มีประตูนะคะเพื่อนๆเฮ้ยโลดอ่ะเห็นเลยให้ดูระหว่างทางนะคะว่าเขาเนี่ยวางล็อกเกอร์เนี่ยทั้งแถบเลยนะคะเฮ้ยดีอ่ะเห็นปะตรงนี้ก็มีล็อกเกอร์อ่ะก็
จะบอกว่าสำหรับมอดนี้นะคะปอมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดด้วยนะคะใครที่อยากจะมาเล่นอันนี้นะคะปอจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะมาโหลดกันเล่นได้เลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาสิเอาสินี่เธอก็มากับเขาด้วยหรอเนี่ยเฮ้อไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณครูของโรงเรียนยันจังเนี่ยจะเซ็กซี่ขนาดนี้นะคะเนี่ยเฮ้ออันนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยแวะมาโรงเรียนลูกสาวเรานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ นะคะอยากเห็นเลียวบาทนะคะกำจัดน้ำหัวใจของลูกสาวตัวเองนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกปอกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวปอจะมาเล่นเป็นเลียวบะนะคะแล้วก็จะมากำจัดน้ำหัวใจของเอียนจางทุกคนเลยนะคะอารมณ์เหมือนกับว่าเราเนี่ยรักลูกไงก็เลยต้องออกโรงแทนประมาณนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปในวันนี้กันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะและก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนวันนี้เรียวบะโคตรสวยเลยทุกคนโคตรเด็กอะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน